สวัสดีครับพบกับช่องคอนไทยเหรียญไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทางช่องคอนไทยเหรียญไทยนะครับก็จะได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องราคาของเหรียญณปัจจุบันนะครับที่หาเก็บสะสมได้ตามเพจต่างๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมของเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสำหรับวันนี้มีเหรียญนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญ1บาทสถาปนาสมเด็จพระเทพนี่นะครับสถาปนาสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนี่ครับมันจะมีข้อก็จะมีข้อความเขียนว่าสูงให้เห็นใกล้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สถาปนาองค์พระเทพนะครับเป็นเหรียญสวยงามมากนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปนี้นะครับนี่ครับจะมีพระปรมาภิไธยย่อสอทอครับแล้วก็มีข้อความเลข1แล้วก็บาทนะครับนี่ข้างล่างนี่นะครับบริเวณข้างล่างนี่นะครับ5ธันวาคม2520ครับนี่ครับข้อความริมขอบเหรียญนะครับประเทศไทยครับเป็นเหรียญนิกเกิลจำนวนการผลิต5 ล้านเหรียญนะครับขอบจะเป็นเฟืองนะครับขอบเฟืองนี่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ25มิลลิเมตรครับประมาณ25มิลลิเมตรเป็นเหรียญนิกเกิลสภาพสวยงามเลยนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญที่พอคนที่สมัยรุ่นเก่าๆนะครับเขาก็ไปแลกมานะฮะแล้วก็เก็บไว้เป็นถุงๆเลยนะครับเก็บไว้เป็นถุงแล้วก็เก็บไว้ในสภาพดีๆเลยนะครับแล้วพอเวลาวันหนึ่งที่ต้องการใช้เงินหรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเขาต้องการจะแลกออกไปเนี่ยก็คือสมัยก่อนที่เขาแลกออกมาเนี่ยก็คือราคาเหรียญละ1บาทเหรียญละ1บาทเนี่ยเขาแลกเหรียญละ1บาท100เหรียญแบบนี้เขาก็แลกมา100บาทเนี่ยแลกมา100บาทแล้วก็เก็บไว้และพอเวลาเขาต้องการจะปล่อยต้องการใช้เงินเขาก็ปล่อยมาในราคาที่ว่าสมมติว่าเหรียญนี้ณปัจจุบันมีราคาอยู่ที่เหรียญละ20บาทสมมตินะครับสมมติเหรียญละ20บาทเขาก็ปล่อยให้พ่อค้าหรือว่าให้คนนักสะสมเก็บในราคาที่ไม่ถึง20บาทอย่างเงี้ยก็คือประมาณ15บาท18บาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะตกลงกันนะครับก็คือเขาก็ปล่อยออกมาเราก็เลยแลกได้มาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูสิเหรียญเนี่ยมันสภาพสวยงามไหมดูสิเหรียญนี่ตั้งแต่พ.ศ. 2520แล้วมาณปัจจุบันนี่ก็2565ตก45ปีแล้วเหรียญยังอยู่ในสภาพนี้ไม่ใช่ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเหรียญที่เก็บไว้สมัยก่อนเลยนะครับเก็บไว้เลยพอเวลาที่เหรียญออกมาให้ไปแลกเนี่ยคนสมัยก่อนๆเขาก็จะไปแลกมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ในตู้เซฟบ้างเก็บไว้ในที่ที่ว่าไม่ทำลายเหรียญ นะครับสภาพอากาศแบบว่าไม่ร้อนไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเหรียญจะคงทนอยู่ได้อยู่ในสภาพนี้ได้ดีนะครับก็คือว่าการเก็บรักษาเขาดีเขาไม่เก็บไม่ให้โดนฝนโดนน้ำอะไรเงี้ยถ้าเกิดโดนฝนโดนน้ำเหรียญก็จะเป็นสนิมเป็นลาเป็นอะไรมีคราบอะไรเงี้ยแต่อันนี้เก็บไว้ในสภาพสวยงามมากดีมากเลยนะครับเนี่ยเก็บไว้สภาพนี้สุดยอดเลยนะครับพอเวลาที่เขาต้องการจะปล่อยออกมาหรือว่าจะขายออกมาเนี่ยหรือว่าแลกออกมาเนี่ยก็จะได้ราคาดีนะครับผิดกับเหรียญที่มีคราบมีสนิมมีรอยมีตำหนิเป็น
แบบเป็นคราบเยอะๆพอเวลาเอามาแกะถุงแล้วก็จะได้ในราคาต่ำนะครับราคาถูกนะครับเหรียญไม่เหมือนกันถ้าเกิดสภาพสวยๆแบบนี้ก็จะได้ราคาสูงนะครับได้ราคาแพงเพราะฉะนั้นพอเพื่อนๆแลกเอาไปเก็บไว้แล้วก็ควรจะเก็บมันในสภาพสวยๆดีๆนะครับเหรียญเวลาที่เราต้องการจะใช้เงินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้ปล่อยได้ในราคาสูงนี่ครับสำหรับเหรียญนี้มีจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเปรียบเทียบว่ากับเหรียญอื่นๆที่มีราคาเหรียญละประมาณ20บาทเหมือนกันบางเหรียญเขาก็มีจำนวนการผลิตสูงกว่ามีจำนวนการผลิตมากกว่าแต่เหรียญนี้ผลิตออกมา5ล้านเหรียญณปัจจุบันก็แลกกันในราคาเหรียญละ20บาทก็ถือว่าน่าแลกเก็บนะครับน่าแลกเก็บถือว่าราคาไม่สูงนะครับเหรียญนี้มีสภาพสวยงามมากนะครับวิ้งเลยนะครับน่าเก็บมากครับจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญเป็นเหรียญสภาพ UNC นะครับอันนี้เพิ่งแกะถุงมานะครับมีทางบ้านก็ส่งมาแลกนะครับนี่ครับเพื่อนๆท่านใดเก็บก็พยายามเก็บให้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับเวลาที่ท่านต้องการจะแลกออกมาก็จะได้ราคาสูงนะครับท่านก็จะได้ราคาที่สูงกว่าเหรียญที่สภาพไม่สวยนะครับแบบนี้สวยมากเลยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆชมแล้วได้ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทางช่องคอนไทยเหรียญไทยนะครับก็จะได้นำความรู้เรื่องเหรียญและธนบัตรหรือของสะสมต่างๆมาให้เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมของเพื่อนๆนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ